ดีครสวัสดีคั่ะบสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากคีชาแนลกับพร้อมกันนะกับพบร้อมอกกันว่าเออชาแนลที่จะพาทุกท่านไปปากคีกับทุกๆเรื่องที่เราอยากปากคีด้วยนะครับวันนี้มาอีกแล้วจ้าเป็นสเปเชียลอีดิชั่นที่เขาว่ากันว่าตอนที่พวกเราทำรีแอคแล้วก็รีแคปอะไรนะ Hidden Message ไปมันแซ่บใช่มันแซ่บเขาก็เลยยิ่งส่งกลับมาทีละเขาจะส่งมายิบเลยทำอีกให้ทำอีกทำเดี๋ยวพี่ทำเดี๋ยวพี่อะไรอย่างงี้แล้วก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงสเปเชียลอีดิชั่นก็ทำไปนะมิสซิสสอนสินะมิสซิสสอนสินะเนี่ยก็มาให้ทันด้วยนะน้องสอนนะคราวที่แล้วกินพอยก็มาช้านะมาจ้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่แนะนำกันมาจ้ะในช่วงนี้ก็ยังเป็นสเปเชียลอีดิชั่นเราก็แนะนำกันมาบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราจะทำอีก2ตัวเนาะเป็น Peach เป็น Peach Message Peach Message กับอีกอันหนึ่งก็คือ Vegas นะครับ Vegas เดี๋ยวเราก็มาลองดูกันว่าจะเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่าก่อนจะไปคินพอสต้องขอขอบคุณทุกคนก่อนที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงเพื่อเป็นการให้พวกเราทำคลิปนะจ๊ะบัญชีนี้นะจ๊ะหรือ subscribe ไลค์หัวใจแชร์นะครับกดลูกก่อนกระดิ่งอะไรก็ว่ากันไปรวมถึงทุกคนนะครับที่ซื้อของ Shopee นะครับผ่านลิงก์ของพวกเราทั้ง4ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Shopee มีทุกอย่างจริงครับไปกระทั่งหมูฝอยที่หมูฝอยใน Shopee เป็นหมูฝอยที่มีแบรนด์ดีมากลองเข้าไปดูนะครับอยากให้ทุกคนได้ชิมได้กินกันบ้างแล้วก็มาบอกเราด้วยนะจ๊ะอันนี้เพราะว่าซื้อของ Shopee เนี่ยผ่านช่องทางของเรามีทั้งหมด4ช่องทางเนาะโซเชียลของเรามี4ช่องทางเรายังคงรอ TikTok อยู่นะครับดร.นะโอเคจะเปิดแล้วพรุ่งนี้ถ้าหวยร้องฉันเต้นถ้าหวยร้องฉันเต้นเนี่ยเจอไม่เลยงั้นไม่มีแล้วกันเนาะเรามีอะไรบ้างเรามี YouTube นะครับเรามี Twitter เรามี Instagram แล้วก็เรามี Facebook ด้านทุกช่องทางเราจะมีลิงก์ให้นะครับซื้อของ Shopee ผ่านลิงก์ของเราอย่าลืมนะซื้อของ Shopee ผ่านลิงก์ของเรานะจ๊ะแล้วก็รวมถึงพวกเราก็ยังมีสปอนเซอร์หลักใหญ่ใจความมากเกิด4ด้วยกัน4คนได้แก่1จากสรางครับ2ครับHappy Health Hub ครับ3 Into Acting ครับและ4 My Chi ครับก็ยังคงอยู่กับพวกเรานะจ๊ะแล้วใครก็ตามแต่ที่อยากให้พวกเราแบบประชาสัมพันธ์ร้านสินค้าหรืออะไรยังไงให้ก็บอกได้นะยินดีนะครับเอาล่ะถึงเวลาที่พวกเราจะพาทุกคนไปคินพอชกันละพร้อมปะล่ะพร้อมแล้วพร้อมสิพีซ์แมสเซจโอ้โหสีหูดนตรียาวปืนเหรอเอาด้ามไหนนี่เหรออ่ะเขาเหมือนต้นโน่เหมือนกันนะสรุปว่าชอบยิ้มแต่ก็ได้แค่น้ำตาอย่างนี้หรองงมากแม่งงมากแม่ and to spread the smiles แต่บางทีมันคือ tears แสดงว่ายิ้มไปแล้วก็ร้องไห้ไปเอ๊ะโจ๊กเกอร์อย่างนี้หรอไม่ใช่คนดีแล้วล่ะไม่ใช่คนดีหรอกใช่คืออารมณ์อ่ะสิ่งที่พี่รู้สึกอ่ะที่สื่อได้คือรู้สึกว่าในห้องนั้นน่ะมันเหมือนการจำลองสมองอะคือมันมีสองฝั่งที่มันเป็นสองฝั่งอะจะคือจะเป็นปืนสองฝั่งเนาะ
ผนังสองฝั่งแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือเป็นจอใช่ป่ะเป็นสกรีนใช่ป่ะซึ่งมันก็จะมีแบบว่ารูปลักษณ์ของแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบพิมพ์เขียวอ่ะเออแต่ว่าเป็นไดอะแกรมของรูปแบบพวกนั้นน่ะซึ่งมันจะเป็นแบบรูปเหมือนแบบโครงสร้างสมองอ่ะส่วนตัวพี่นะแล้วก็เป็นแบบพวกแบบไอ้ทีวีอะไรนะ CCTV อ่ะที่มันเป็นแบบพวกเนี้ยคือมันแบบกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยที่มันทำงานอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นอันเรื่องนึงแล้วอีก2ฝั่งก็จะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เลยว่าแล้วอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งมาแบบว่า smile or tears เงี้ย spread ใช่ไหมคือมันแบบพี่ก็จะส่งยิ้มแต่งเจอได้น้ำตามันจะเป็นแบบว่าความผิดปกติเหมือนแบบโจ๊กเกอร์ป่าวะที่แบบเงี้ยแล้วไม่รู้อะคือความรู้สึกนะแต่ว่าสีชัดมากชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วพี่ชอบอีกอันนึงคือดนตรีชอบจริงๆชอบจังหวะเมื่อกี้ดีมากนะเป็นจังหวะที่แบบดนตรีเข้ามาปุ๊บตัดสลักคือพอตัดแล้วเอาดนตรีออกปุ๊บแล้วมันเสียงกระชากปืนอะเสียงแบบปลดสลักอะแล้วมันดีอะเสียงขึ้นนกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าใช่ใช่แล้วมันแบบเฟี้ยวอะมันดูแล้วรู้สึกแล้วแบบพอหันไปทีมันกลายมาเป็นแบบหน้าจอแล้วก็กำลังแบบไม่รู้อ่ะพี่ดูแล้วแต่อันนี้ไม่รู้จริงๆด้วยความที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆในตัวซีรีส์นี้มีอะไรเป็นอะไรบ้างรู้จักแต่กินพอที่เราเคยดูในซีรีส์ในตัวเทรลเลอร์เก่าซึ่งเป็นของอันเก่าเนาะพอเป็นพีทเสร็จเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวพีทอ่ะมีสาระสำคัญแค่นั้นน่าจะเป็นคู่รองแหละคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเปิดตัวประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมที่เห็นเมื่อกี้คือสีชัดเจนมากเลยอ่ะและชอบมากนะการที่แบบให้สีอัพหน้าแล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะได้แสงเงาตรงนั้นอ่ะแล้วก็ส่วนตัวผมมองอีกด้านอีกแบบนึงผมมองในเรื่องแบบอาจจะเป็นคนแข็งนอกอ่อนในหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ส่วนตัวนะอะไรอย่างนี้แต่ส่วนตัวผมนั้นน่าจะบอกคาแรคเตอร์ตัวละครนะตัวนี้น่าจะบอกคาแรคเตอร์ตัวละครส่วนตัวผมที่คิดน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรพี่เจมว่าพี่ก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่อย่างที่ว่าโจ๊กเกอร์เนาะมันมือมันเป็นตัวละครที่แอนตี้สังคมเขาเกิดจากการที่ตัวเองถูกกระทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็กลับไปกระทำสังคมกับตรงเนี้ยเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนอะในตัวเองเป็นตัวละครเหมือนประมาณแบบเหมือนจะเก่งเงี้ยเหมือนจะแกร่งเหมือนจะพยายามประสบความสำเร็จอยากไปสู่เป้าหมายบางอย่างแต่สุดท้ายก็เหมือนก็ไปไม่ถึงแล้วก็มาจมจอมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองตรงนี้แสงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นบลูเป็นดีฟบลูซึ่งเป็นตัวละครที่มีเมลังโคลีความเศร้าความอะไรในตัวเองอ่ะมันเหมือนกับเปิดตัวมาแบบว่าโอ้โหเนี่ยเฉียบเนียบมากเลยนะเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไปไม่ถึงจุดนั้นอ่ะแล้วก็ประโยชน์ก็ส่งท้ายมาบอกว่าจริงๆแล้วอยากจะมันก็ส่งรอยยิ้มให้กับคนอื่นแจกกระจายอย่างเงี้ยแจกจ่ายรอยยิ้มจะใช้สุดมันเป็นน้ำตามันเหมือนกับนั่นแหละที่บอกตอนต้นอ่ะว่ามันเป็นคนที่ถูกกระทำแล้วใช้สุดก็ไปกระทำคนอื่นแทนที่จะเป็นรอยยิ้มก็คือเป็นน้ำตาเองน้ำตาตรงนี้อาจจะเป็นน้ำตาของคนอื่นและตัวเองด้วยเพราะเวลาเราทำคนอื่นจริงๆแล้วบางทีอ่ะคนที่เจ็บมากที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกกระทำนะคนที่กระทำเองก็เจ็บปวดไม่แพ้กันถ้ายังมีความสำนึกอยู่นะคุณแม่เจนก็มองว่ามันอารมณ์เหมือนหนังแอคชั่นแบบฮอลลีวูดที่เป็นฟิลแบบตัวร้ายที่แบบเป็นตัวร้ายด้วยความหวังดีอ่ะเป็นตัวร้ายแบบโลกมันต้องอย่างนี้สิล้างให้หมดเลยแล้วมันจะดีอะไรประมาณฟิลเนี้ยนะด้วยความที่แสงที่ใช้อะคือมันน้ำเงินเข้มจนมันม่วงอะมันมีการใส่แดงเข้ามาผสมจนมันมีเฉดของความม่วงในหลายๆมุมซึ่งม่วงมันคือความพิศวงคือความไม่รู้หน้าแบบความน่ากลัวคือเหมือนกับดิบๆในจิตใจมนุษย์เวลาเราเจอคนเอาง่ายๆว่าเวลาเราเจอคนที่สติไม่ดีอะมันน่ากลัวนะคนนี้แหละลมพวกเนี้ยคือเราเดาทางมันก็เลยกลายเป็นแบบแล้วก็ชอบใส่เสื้อชมพูอ่ะนะมันก็จะทำให้สีเขาแบบแทนที่จะดูใสๆเอาไปกันนู่นโอ้ยเนี่ยแล้วพี่ป๊อปเขาเป็นสีบันเย็นนะรากแก่นดีนะเพราะฉันเป็นแฟนกับโทนี่โทนี่แรงก็ลมก็แบบผมคิดว่ามันก็บอกคาแรคเตอร์แหละเป็นทีเซอร์บอกคาแรคเตอร์มากกว่าไม่อยากจะเรียกว่าเป็นเทรลเลอร์ด้วยเพราะว่าเหมือนไม่ได้บอกอะไรขนาดนั้นแต่ก็เห็นว่าแบบโอเคมาเฟียแหละซีรีส์ก็รู้อยู่แล้วเรื่องมาเฟียเข้ามาโหปืนทั้งกำแพงแบบนั้นจอต่างๆที่แบบขึ้นมาภาพ
ไม่รู้จะเข้าตรงเข้าตึกหรือเปล่าประมาณวางแผนจะย้อนรอยตัวตัวตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้ไงคือเห็นแบบแป๊บแป๊บเป็นแบบวงกลมวงกลมมีตรงมีตึกมีอะไรประมาณฟิลเนี้ยแล้วก็สุดท้ายนั่งเก้าอี้แล้วหันหน้าแบบด้านข้างคือแบบตอนแรกที่ยังไม่เห็นคำสุดท้ายแยกไม่ออกว่าแบบเอ๊ะพยายามจะสื่ออารมณ์ไหนคือเหมือนจะร้องไห้ก็ไม่ได้ร้องจะขำก็ไม่ได้ขำมันยังแยกไม่ออกจนกระทั่งไปเจอวอร์ดดิ้งตอนสุดท้ายอ๋อคงจะพยายามแบบมีความไม่ปกติอ่ะในตัวเองอ่ะมันนั่นจ้ะเฟียวเนาะแต่เฟียวเนาะแต่เฟียวไม่มันทำให้เราแต่มันทำให้เราวันเดอร์ได้อ่ะมันทำให้เราสงสัยได้ว่าแบบมันอะไรวะมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยเออถือว่าตลาดเขาดีอันเนี้ยดีดีมาร์เก็ตติ้งเนาะ PR เขาดีจริงๆวิธีการทำประชาสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นประชาสัมพันธ์เชิงลุกที่ทำให้เรารู้สึกแบบเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะมาประเด็นคือสิ่งที่เขาทิ้งไว้มันคือความวันเดอร์ซึ่งพอวันเดอร์ซูปเรารู้สึกว่าเราอยากค้นหาไงวันเดอร์วูแมนเราก็เลยเป็นอลิสใช่อินวันเดอร์แลนด์โอเคเอาละจะได้ถอยตัวไหมไปโหเขียวปาดเลย Invincible Aspiration แม่เขาจะฆ่ากันหรือเปล่าสีเขียวขนาดนี้Ambition without intelligence. It's like a bird without wings. ไม่น่ามันเท่จังวะ Many simply lack both. I, however, thirst for power.So come, ye gullible masses, succumb to your lust and greed.น่าจะมาจากบทประพันธ์ถ้าไม่เช็คสเปียร์ก็จะต้องเป็นก่อนเช็คสเปียร์ถ้าจะเป็นเช็คสเปียร์ก็จะมีสองเรื่องเนาะก็จะมีสองเรื่องที่แบบว่าแม็กเดลโตเชโลถ้าไม่ใช่เช็คสเปียร์ที่เข้าข่ายนะเพราะว่าในยุคนั้นเนาะมันก็จะมีแบบอารมณ์ประมาณนี้แต่ภาษาเนี่ยมันเหมือนเป็นถ้าเป็นเชคสเปียร์เนี่ยก็จะเป็นเชคสเปียร์ที่แปลแล้วใช่มันเป็นเชคสเปียร์ที่เป็นทำโมเดิร์นไนซ์ใช่กับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่เป็นศิลปินแบบรุ่นเราใกล้ๆกันกับเชคสเปียร์แต่มาก่อนที่ดังก่อนเชคสเปียร์คริสโตเฟอร์มาโลเหรอใช่ไหมมาโลป่ะผู้แข่งของเชคสเปียร์คือคริสโตเฟอร์มาโลใช่ไหมแต่งานมาโลไม่ดังเท่าเชคสเปียร์นะใช่แต่ว่าของงานมาโลอ่ะพี่จำได้ว่าเขาจะเป็นเรื่องราวแบบเนี้ยเรื่องราวของความทะเยอทะยานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนของมาโลถ้าแล้วก็มันเหมือนกับคือถ้ามาโลเนี่ยมันจะใช้ของความทะเยอทะยานเป็นหลักการแบบอยากเป็นตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นคิงเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือบทแบบของมาโลยุคกลางอ่ะประมาณนั้นอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอะแล้วมันทำให้เราต้องไปค้นเนาะว่ามันตั้งหนสนเท่ไงตอนเนี้ยเองแต่ว่าใดๆใครจะไปรู้อาจจะเป็นคิงเลียก็ได้นะเออมีจะเป็นคิงเลียก็ได้นะเออคิงเลียแต่ใดๆคือชอบอะชอบการกินไวน์แดงในแสงสีเขียวในแสงสีแดง
พราะว่ากินไวน์แดงในแสงสีเขียวมันจะดำและในกินไวน์แดงในแสงสีแดงมันก็จะยิ่งดำเข้าไปอีกมันแบบแทนที่มันกินไวน์มันคือเหมือนไปกินยาพิษเนาะสิ่งที่อาบอยู่เนี่ยนึกออกไหมนึกออกป่ะมันคือแบบพอมันเจอแบบอย่างนี้ยอมเข้าไปอ่ะแล้วเขาทำสองมูดได้อย่างแบบมหาศาลเนาะและเขียวแดงมันคือสิ่งที่มันคือสีตรงข้ามกันเลยนะเออวันนั้นก็ตรงข้ามสีก็ตรงข้ามอุณหภูมิก็ตรงข้ามแต่ว่ามันมีความหลอนได้อย่างแบบไปด้วยกันได้อย่างประหลาดแสดงว่าตัวละครเวกัสมันค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่สุดโต่งนะเออแล้วมันไม่รู้นะคือส่วนตัวพี่หูมันแบบชอบไวน์แดงในแสงสีเขียวมันดูเวียดมันดูแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วประกอบกับลายบนกำแพงเอากระดาษอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเขาดูเป็นคิลเลอร์เนาะอย่างเขาอย่างแบบว่าก่อนหน้านี้อย่างพีทแมสเซจมันจะดูเป็นเหมือนแบบว่าเป็นรังโจรนะนึกออกปะแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบว่าเป็นจะบอกว่าไงอ่ะเป็นแค่แบบว่าเป็นแค่รูหนูอ่ะที่เป็นห้องลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ใช่ฐานลับด้วยซ้ำไม่ใช่ฐานลับเนี่ยมันที่หลบซ่อนมันเป็นห้องเชือดลูกมันเป็นห้องเชือดคิดแต่ในอ่างคิดแต่ในบาร์ทับอย่างเดียวสิเธอไม่อีก็กระตุ้งกระติกนี่ก็ห้องเชื่อดนะปกติแล้วเอออาจจะเป็นห้องที่ปิดตายมานานหรือเปล่าหรือว่าเป็นห้องเชื่อดได้แล้วก็แต่ด้วยมุมกล้องก็ผ่านพลาสติกนะมีความแบบเออใช้ให้มันดูมีความจำกัดจำเขียนในการมุมกล้องในการมุมมองของแองเกิลของคนดูอ่ะมันบีบเราไงแต่พี่ติดนิดเดียวนะคือไม่น่าตัดตอนลุกขึ้นมาเลยอ่ะว่าละเชียร์ไม่คือไม่ใช่อยากเห็นไม่ใช่อยากเห็นซีนูหรือว่าอยากเห็นแบบสรีระของความเป็นอันนี้นะแต่ความรู้สึกพี่อ่ะคือฝรั่งมันใช่เพราะว่ามันทำแดงอาบขนาดนั้นแล้วมันไม่เห็นความเป็นมันไม่เห็นความเป็นลามกอนาจารนะถ้ามันลุกมาแบบอันนี้มันคืออาร์ติสติกที่แม่งไปถึงนะหรือจริงๆถ้าเกิดหรือจริงๆถ้าเกิดรักถ้าน้องสักก็ไม่แน่ก็อาจจะอีกแบบนึงใช่แล้วมันมีแล้วคือถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้รับอารมณ์ความรู้สึกของการเปิดเผยของทั้งตัวโดยที่สีแดงอาบแล้วก็มึงอาบในอ่างน้ำที่มันมีกลีบดอกไม้อะนึกออกไหมแต่ว่ามึงโดดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อยากเห็นแบบซีนอู้ฉันอยากเห็นระยางใดๆไม่ใช่นะคือแบบอยากเห็นมากคืออยากเห็นแบบความที่มันไปแล้วไปให้สุดอะพี่เจมบอกว่าทำไมไม่หันหน้าจบยังไม่ได้พูดเลยลูกชั่วยัดเยียดทำไมเดี๋ยวโดนเลยแล้วพอมันยืนแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาแบบโดยที่แบบเราไม่ได้เห็นทางล่างแล้วการเป็นหันข้างแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นคอมโพสที่ถูกจับมันดูประดิษฐ์หน่อยใช่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติเราเห็นแบบฟูลแบ็กเนาะแต่ว่าเราเห็นทั้งตัวแล้วเห็นแบบฟูลแบ็กเนี่ยโอ้โหความหมายของมันจะแบบวิ่งเผ็ดร้อนอ่ะมันจะยิ่งแบบหืมเข้าไปใหญ่หรือเจอสองโทนเข้าไปเขียวแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอแบบมันจะยิ่งแบบมันจะกรำอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบหืมความรู้สึกมันดิ่งไปอีกมันไปได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นคือคนหนึ่งที่สามารถเปิดเปลือยร่างกายขนาดนี้แล้วก็ลุกขึ้นมากับแสงแดงฉานในอ่างอาบน้ำที่มีแต่กลีบดอกไม้แล้วก็โรยเข้าไปด้วยแล้วก็ผสมกับไวน์แดงเข้าไปได้นี่มันจะต้องมีอะไรที่มันแบบมันไปกันหมดนะเนาะในห้องแบบนั้นอีกอย่างเงี้ยรูหายใจก็จะไม่มีคือเราไม่เห็นหน้าต่างหน้าตึ่งเนาะออกมามันจะต้องเป็นอารมณ์แบบอย่างเงี้ยมันแบบไม่ปิดอะไม่รู้อะก็เลยรู้สึกแบบอีกนิดเดียวจริงจ้ะอันนี้ของพี่ป๊อปว่ามาชอบงานอินเตอร์มากอย่างที่พี่พรบอกเลยคือถ้าลุกขึ้นมาแล้วแบบเห็นข้างหลังทั้งเห็นก้นเห็นไปเลยนะจะเด็ดกว่านี้เพราะว่าเราคือเอาง่ายๆถ้าเกิดสมมติมีคนส่งมาให้ป๊อปดูแล้วป๊อปไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยเกี่ยวกับอะไรไม่คิดว่าเป็นงานของประเทศไทยด้วยความที่บทเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วการใช้เครื่องสายน่าจะเบอร์ลินหรือเชลโลน่าจะดนตรีก็ออกแบบคลาสสิกอะบทพูดการอ่านดีๆการเว้นจังหวะการใช้โทนการใช้น้ำเสียงแล้วเนื้อเสียงก็ดีมากแล้วแบบแล้วดูโลเคชั่นไม่ได้มีอะไรเลยนะคือมุมเดียวเอาสีเขียวใส่แต่ว่าสร้างเลเยอร์ด้วยการเอาริ้วผ
ลาสติกมาใส่การแปะกระดาษข้างหลังแล้วการใช้เขียวแบบเนี้ยคือปอคิดว่าเขาทำการตลาดได้ดีเพราะว่าอ่ะเราดูมาอันนี้คือคลิปที่3คลิปแรกคลิปที่2คลิปที่3เราเห็นความบู๊ของ3คาแรคเตอร์คินนี่บู๊ล้างผ่านเลยต่อยหมัดแรกหมัดคนที่2มาแบบจิตๆหน่อยอารมณ์แบบสามารถเอาไปแบบมาสเตอร์แคร์แบบว่าปืดกลาดกลางเมืองได้ประมาณคือนั้นแต่คนเนี้ยน่ากลัวสุดแสงสีเขียวว่ามันจะใช้แบบหนังผีหนังสยองหนังแบบฟิลแบบเลือดเย็นเข้าไม่ถึงคิดไม่ออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่เขียวโทนเนี้ยมันช่างเหมาะกับการเล่าคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนี้ที่เป็นคนฉลาดบอกเลยคือหน้าตรงหน้าตาการพูดกันแบบคิดว่าตัวเองคือแบบฉันคือก็อดจริงคือก็อดเห็นไหมมันเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วพอเอาแดงมาตัดคือแบบมันเป็นก็อดแบบฉันต้องการของโลกในแบบอารมณ์แบบนั่งบัลลังก์สูงๆแล้วมองลงมาต่ำๆแบบเป็นไงล่ะตัวเล็กๆวิ่งไปสิซึ่งดีเลยแล้วมันเห็นชัดเจนมาก3อัน3โทนคาแรคเตอร์ชัดโดยเฉพาะตัวละครตัวเนี้ยน่าจะชื่อเวกัสเวกัสน่าจะเวกัสเล่นได้ดีนะแล้วโครงหน้าเขาดีมากเลยอ่ะคือเหมาะกับตัวเนี้ยหน้าตาแบบเลือดเย็นไม่แสดงอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่แบบน่ากลัวว่ะคนเนี้ยเนาะฟิกเกอร์โคตรจะแบบฟิกเกอร์โคตรน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนฆาตกรที่สามารถแบบฆ่าคนโดยใบกระพริบตาอันนี้ของจริงคนเลือดเย็นอ่ะอารมณ์แบบไม่ได้ฆ่าคนด้วยมือตัวเองอ่ะวางแผนสุดท้ายคนที่ไปฆ่าคนอื่นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าโดนวางแผนมาจากคนคนเนี้ยคือเหมือนกับเล่นกับเรื่องของศักยภาพเขาเรียกอะไรศักยภาพข้างในเนาะไม่ใช่จิตวิทยาใช้จิตวิทยาการพูดการอะไรสักอย่างที่มันสามารถกล่อมให้คนคนนึงไปฆ่าคนคนนึงได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยตัวเองเป็นเครื่องมืออะไรประมาณฟิลเนี้ยหวังว่าซีรีส์จริงจะต้องฟังนะจ๊ะก็ได้ชอบอยู่แหมชอบหมดแหละผู้ชายเยอะดีเรื่องนี้ชอบดีเป็นคนจริงใจเป็นคนจริงใจใช่ไหมแต่ว่าพูดความจริงผู้ชายก็มีแค่นี้เห็นแค่นั้นแหละก็เห็นก็ชอบนะเปล่าก็เห็นที่เราคุยกันเนาะตั้งแต่ไล่อีพยาวก็แต่ว่าเอ๊ะเดาว่ามาจากเชกสเปียร์หรือเปล่ามาจากวรรณกรรมเรื่องไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยมาจากบทละครเรื่องไหนละกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าข้อสันนิษฐานน่าจะเป็นเชกสเปียร์ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าการใครจะเรียนวรรณกรรมด้วยอะไรเงี้ยก็พวกนี้มโนกันไปมโนสาเร่งกันไปเยอะเชียร์อะไรเงี้ยเก่งมากเรื่องการมโนเนี่ยเก่งแต่กะโหลกกะลาเนี่ยพวกเรามาทางนี้เลยจ้ะไม่ใช่แก่ไร้คลางแต่แก่กระโหลกกระลาทั้งนั้นแหละอะไรก็ชอบเรื่องของการใช้แสงอะไรตรงนี้แสงที่มันคอนทราสต์กันแล้วแสงแบบว่าคนละขั้วกันเลยมันมีความรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เป็นไบโพลาริตี้มันมีความสองด้านทวีแอคตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันไปสุดทั้งสองด้านไปสุดๆในด้านของด้านทั้งสองด้านจริงๆแล้วก็การที่นำเสนอตัวละครตัวนี้จิบวายนั่งในอ่างอาบน้ำที่มีกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความหรูหรามากเลยนะมันเหมือนคนที่อยู่แต่สิ่งที่ต่ำที่สุดแต่ก็มันจะไปถีบได้เป็นสูงที่สุดขึ้นมาตรงนี้เพียงแต่ว่ามันบ่งบอกถิ่นที่มาของตัวเองด้วยจากฉากที่เราเห็นโดยรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ถึงจะเห็นความทะยอทะยานความอยากขึ้นไปตรงนั้นของเขาน่ะว่ามันมาจากที่ไหนแล้วก็ต้องการจะโฟกัสไปถึงไหนตีตรงนึงที่คิดคล้ายกับหมวยแต่มองว่าเขาเป็นคนที่เป็นเขาถือว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและตัวเองเป็นคนที่สร้างทั้งหมดเพราะนั่นเองทั้งรู้ทั้งหมดควบคุมทั้งหมดได้แต่จริงๆแล้วอ่ะพระเจ้าตายไปหรือยังพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าแล้วควบคุมได้หมดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะในความที่เขามั่นใจมีความทะเยอทะยานอ่ะมันก็มีความเจ็บปวดในความรู้สึกตัวนี้เหมือนกันของเขามันตั้งแต่ดูตัวละครทั้งหมดทั้ง4ตัวที่เห็นมาแล้วคินพอสเองเวกัสแล้วก็ตัวละครเมื่อกี้ชื่ออะไรนะพีทอะไรอย่างเงี้ยทุกตัวละครมีความเจ็บปวดหมดนะมันเป็นตัวละครที่มีมิติหลวงชอบอย่างเดิมคือเรื่องนี้ตัวละครมันเป็นตัวละครตัวกลมมันมีมิติมันไม่ได้มีแค่แบบใดแบบหนึ่งมันไม่มีใครที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีใครที่เร็วที่สุดมันเป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์ปุถุชนอย่างพวกเราทั่วไปเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งมันไม่ใช่ขาวและดำยังชอบเหมือนเดิมตรงนี้ใ
ในไหนเจมพูดชื่อทฤษฎีของตัวละครมาแล้วอธิบายลูกบ้านฟังด้วยจ้ะความกลมและความแบนของตัวละครคืออะไรจ้ะความกลมของตัวละครใช่ไหมครับกลมคือราคาแรคเตอร์นะก็คือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันมีทั้งดีมีทั้งเลวปะปนไปมันอาจจะไม่ครึ่งครึ่งอาจจะไม่ใช่แบบว่าตรงกลางซึ่งได้ซ้ำไปนะมนุษย์เรามันแบบว่ามันแต่จุดแล้วก็โมเมนต์เพราะว่ามนุษย์ยังอยู่เป็นแม่กับกิเลสเนาะบางทีคือเราก็มีสิทธิจิตที่สงบได้แต่บางทีพอเราเจอความร้าวจากความโกรธความรักความเกลียดความหลงอะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิจิตเองขึ้นมาเป็นตรงนี้ขึ้นมาได้ส่วนตัวละครตัวแบนเออใช่ส่วนในการที่เป็นตัวแบนเนี่ยคืออะไรล่ะก็คือเป็นตัวละครที่เราจะมักจะเจอในเมโลดรามาติกทั่วไปก็คือดีก็ดีสุดๆร้ายก็ร้ายไปเลยคือแบบว่านะร้ายถ้าคำไม่เห็นนะในตัวละครตัวนี้ส่วนใหญ่คือตัวละครที่เป็นตัวที่ร้ายอย่างชัดเจนและละครก็มักจะทำให้เราเห็นชัดเจนด้วยนะยืนหลังประตูก็รู้แล้วว่าร้ายเป็นคนตาปลอมก็รู้ตาเราก็รู้ว่าร้ายหรือเปล่าเห็นปากสีชมพูมุกก็รู้แล้วเนี่ยไม่ได้ทาจังวันนี้ลืมรอดไปหนึ่งวันโอ้ยก็เหมือนที่ทุกคนแล้วคือนะมันเป็นทีเซอร์ที่ต้องพอจะทำว่าเจ๋งนะแล้วมันก็บ่งบอกคาแรคเตอร์ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะโดยที่แทบไม่ได้ตัวละครแทบไม่ได้พูดเลยดีกว่าเป็นการสื่อด้วยภาพเป็นการสื่อด้วยบทซึ่งไม่รู้ว่าบทต่างๆพวกนี้จะอยู่ในบทซีรีส์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยมันถือว่าเป็นการที่ชาญฉลาดมากนะเพราะว่ามันเปิดเผยตัวละครตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ได้เปิดเผยในเรื่องสิ่งที่จะต้องสปอยออกมาเลยเนี่ยคือความแยบยลของการตลาดใช่เป็นการตลาดที่แยบยลแล้วทำให้เรารู้สึกชงนสนเท่หรือวอนเดอร์กันจนถึงขนาดนี้แต่ที่เห็นในชัดคือตัวละครทุกตัวที่ออกมาทั้ง3ทีเซอร์ที่เราเห็นเนาะมันเรารู้เลยว่าเขาจะมาในแบบไหนเป็นแบบไหนจากสีที่ใช้จากองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องโปรดักชันต่างๆที่ใช้เนี่ยอ่ะพอมาอันนี้ชี้ชัดไปตรงของเวกัสเนี่ยผมก็มองคล้ายๆพี่แต่ว่าคือผมมองในส่วนที่แบบพอมันขึ้นมาด้วยความทะเยอทะยานเนาะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะทะเยอทะยานมันมองได้สองแบบเหมือนกันทะเยอทะยานแต่ความทะเยอทะยานคำนี้มันออกมาทะเยอทะยานเนี่ยคนที่จะขึ้นเอาความทะเยอทะยานมาเป็นจุดที่ตั้งอ่ะผมว่ามันทำได้หลายทางและหลายวิธีเนี่ยทั้งวิธีที่สะอาดหรือวิธีทางมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยสกปรกอย่างเงี้ยแต่ถ้าอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะสกปรกหน่อยๆล่ะดูจากความที่คาแรคเตอร์ตัวละครเขาเป็นแบบนั้นซึ่งความทะเยอทะยานมันทำให้มนุษย์ผลักดันให้มนุษย์ทำทุกอย่างได้นะใช่เพื่อให้ถึงจุดที่ตัวเองต้องการเห็นด้วยเราก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าเวกัสนั้นเขาจะไปถึงจุดนั้นโดยวิธีใดแต่จากสีที่ทีเซอร์ส่งมาผมว่าเขาไปได้สองทางเลยไงทั้งเขียวและแดงไงก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้ทางไหนและส่วนตัวผมไอ้วายแดงเนี่ยมันแทนได้หลายอย่างนะคือบางทีอาจจะมองในส่วนตัวผมจะมองเป็นแค่แบบเขาดื่มเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังส่วนทางลบของตัวเองหรือเปล่าหรือทางด้านมืดของตัวเองเพื่อจะให้ถึงจุดนั้นหรืออีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นการดื่มเพื่อปลดปล่อยออกมาหรือก็ไม่รู้อันเนี้ยมันก็ได้ว่าคาแรคเตอร์ของเวกัสค่อนข้างกลมเลยอะแล้วทีเซอร์ของเวกัสผมว่ามันบ่งบอกตัวละครได้ค่อนข้างชัดเจนที่บอกลึกแล้วมีหลายเลเยอร์เนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็แค่เกือบ2นาทีที่มันแบบหูสุดๆแล้วน้องคนนี้เนาะหน้าเขาแบบเฉียวมากเฉียวติ๊กเกอร์เขาแบบสุดๆเนาะอีกนิดนึงนะไปเพิ่มลีนกล้ามหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะชัดถามว่าน้องหุ่นดีไหมดีแต่อีกนิดนึงผมว่าถ้าเกิดโปรเจกต์เปิดจริงๆนะน้องอาจจะต้องฟิตมากกว่านี้นิดอะไรอย่างนี้หรือว่าจะต้องเพิ่มอาจจะมีแทบทงแทบทูหรือว่าไปก็ไม่รู้เนาะว่ากันอะไรเงี้ยแต่ถือว่าอันนี้ถือว่าชัดเจนแล้วก็ทำได้ดีคือแต่กล้ามเป็นลีนี่เท่มากนะเออกล้ามเป็นลีนี่เท่มากกับหุ่นอย่างเงี้ยแล้วกับคาแรคเตอร์นี้ด้วยเนาะใช่ขนลุกเจอแบบอะไรแบบนี้เข้าไปแล้วเรารู้สึกชื่นใจเรารู้สึกแบบหุ่นดีจังเลยเพราะว่ามันเป็นแค่ไม่ถึง2นาทีแต่เราวีดไว้อ่ะเราวีดไว้ในตัวเราอ่ะเราวีดไว้ในหัวสมองเราวีดไว้ในแบบว่าในภาพต่างๆนานาอะไรของพวกเราอ่ะมันอุ๊ยมันแบบตอนนี้คือกระเจิงไปหมดแล้วนะไปไหนตอนไหนกันก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะ2นาทีพาเราย้อนไปถึงเชกสเปียร์เออคิดดูจริง
กลายกว่าเช็คเปียร์ด้วยเพราะก่อนทันที่เราอ่ะตอนนั้นที่เราลืมเรื่องเช็คเปียร์ไปนานมากแล้วจริงเราย้อนกลับไปศตวรรษที่16ไปนะลูกหรือแม้กระทั่งไปกระทั่งพระคัมภีร์7บาปไปเรื่อยซึ่งปรากฏว่าเปล่าแต่งใหม่จ้าต้องแต่งใหม่แบบไหนยังไงอ่ะมันก็ต้องมีแบบว่ารากที่มาหรือว่ามีแบบที่แบบอะไรอย่างเงี้ยมันคือเชื่อว่าอินสปิเรชันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่การคิดใหม่มันไม่จำเป็นต้องคิดขึ้นมาแล้วได้เลยถูกป่ะมันมาจากแบบการต่อยอดใดๆหรือการต่อยอดมันต้องมีอะไรเงี้ยมันมีกลิ่นอะไรขึ้นมาซึ่งไม่ได้ผิดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยแหละอาจจะแบบวอยวายกันไปใหญ่โตและประเด็นคือสุดท้ายสี่คนเนี่ยผิดแน่ๆถ้าเกิดสุดท้ายแล้วไม่ใช่เลยอย่างที่เราพูดก็ต้องยอมรับนะว่าเราก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะเราเอาประสบการณ์ของเรามาเราคุยกันกับประสบการณ์พวกเรามานั่นหมายความว่าสิ่งที่พวกเราขาดอยู่ตอนนี้คือประสบการณ์ของทุกๆคนที่กำลังดูอยู่เราชอบมากจริงๆเอามาแชร์กันดูแล้วรู้สึกอะไรได้อะไรแบบไหนยังไงอุ้ยเห็นด้วยกับพี่ป๊อปตรงนี้อุ้ยพี่เจมตรงนี้ดีจังอุ้ยพี่ออฟตรงนี้เวอร์มากอุ้ยไม่เห็นด้วยกับพี่ปอนตรงนี้เลยค่ะพูดมาเลยชอบมากจริงๆเพราะเราอยากรู้ว่ามุมมองของแต่ละคนเป็นยังไงมันจะทำให้โลกของเรากว้างและลึกขึ้นแล้วเราได้ยินเสียงดังขึ้นมากๆแม้กระทั่งเสียงนั้นจะเป็นเสียงแผ่วๆจริงๆเราชอบมากจริงๆครับเราขอให้พื้นที่ของปาร์ตี้ชาแนลเป็นพื้นที่ของการรังสรรค์สิ่งซึ่งเห็นต่างไม่ตรงกันแต่อยู่ร่วมกันได้อันนี้คือขอเถอะครับขอเถอะครับนะให้มันมาอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละแล้วเราก็จะแชร์ต่างๆนานาด้วยกันเนาะมุมมองประสบการณ์ความรู้ชุดความคิดใดๆมาเอามามาคุยกันอันนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเราได้อย่างดีมากๆนะครับพอนอกเหนือจากการสนับสนุนแบบนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนความคิดการเข้ามาดูการแชร์การคอมเมนต์เราเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดเหมือนกับคินพอสที่เรารู้แล้วว่ามีคนสนับสนุนเขาโดยตลอดเพราะว่าพอปล่อยออกมาปุ๊บหูยทุกคนแบบว่าเนาะกระตือรือร้นอยากให้เราทำหรือว่ามีแบบเฮ้ยมันมีแบบมีวันเดอร์อะไรต่างๆนานากระแสทวิตอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยถือว่ามีคนสนับสนุนแล้วนะครับแล้วก็เราก็อยากเป็นหนึ่งในแบบวิธีการของคิงพอชเหมือนกันก็คืออยากให้มีทุกคนเนี่ยให้การสนับสนุนพวกเรานี่แหละให้การสนับสนุนความคิดให้การสนับสนุนใดๆก็แล้วแต่หรือทุกทางไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงเพื่อให้เราทำคลิปอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆรวมถึงแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อของช้อปปี้ผ่านลิงก์ต่างๆในทุกช่องทางของพวกเราทั้ง YouTube Twitter IG Facebook อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเพราะให้คลิปนี้ก็แปะไว้นะคะมันคือหนึ่งช่องทางที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการทำงานของพวกเรามันมีคุณค่าเนาะมันไม่ใช่หมายความว่าคุณค่าที่แบบอุ๊ยกูไปสร้างความดีความไม่ใช่นะครับมันมีคุณค่าหมายถึงเราได้ถูกพูดเราได้ถูกคุยการทำงานเนี้ยอย่างเงี้ยเหมือนกินพอสอะเขาทำมาแล้วเราเอามาพูดมาคุยเนี่ยมันเป็นการตอบคุณค่าของ1นาที55วิ1นาที30วิอันเนี้ยมันตอบคุณค่าในความคิดตอบคุณค่าในวิสัยทัศน์ตอบคุณค่าในความแบบในพื้นการสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้พวกเราเช่นกันอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ยังคงอยู่กับพวกเราที่ไม่ใช่แค่กินพอชเท่านั้นที่เอามานะครับก็คือ4สหายของพวกเราที่ยังเป็นสปอนเซอร์หลักของพวกเราอยู่นะครับอันได้แก่1คือสารานนะครับอันนี้เว็บนี้เพจนี้นะครับมีแต่ของวิเศษเนาะเข้าไปดูกันนะครับ SRANN นะครับในทุกช่องทางนะครับอันที่2นะครับ Happy Health Hub นะครับเป็นเพจที่คัสตอมไมซ์วิตามินดีจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมถึงยาแก้ปวดไมเกรนนะครับตอนนี้มีโปรไบโอติกด้วยเนาะแล้วก็อันที่3ครับ Into Acting จากสถาบันที่เอาศิลปะการแสดงมาเป็นตัวหลักในการสอนในการบ่มเพาะแล้วก็ในการสร้างเสริมจินตนาการให้กับน้องๆหนูๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าน้องๆหนูๆเนี่ยมีวิธีการมีวิสัยทัศน์ในการมองโลกแบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเป็นผลดีกับเขาลองติดต่อเข้าไปนะครับเพราะว่าตุลาคมนี้กำลังจะมีคอร์สแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับไมชิครับร้านอาหารญี่ปุ่นในซอยราชคูนะครับหรือผลโยธินซอย5นะครับร้านนี้เด็ดเมนูอยู่ด้านล่างเข้าไปดูได้เลยวิเศษจริงแต่ว่าอย่าหลงแบบพี่นะดูกี่ทีก็แบบว่าอยากเลือกอยากกินหมดไปที่ร้านได้เลยนะครับไปที่ร้านได้เลยร้านปิดทุ่มร้านปิด2ทุ่มครับ last order ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ไปแวะไปกินที่ร้านฝากทุบหลังพิจารณานะครับเปลี่ยนมากสาบานแล้วนะว่าเกลียดนะสาบานคือรักไงรักที่สุดไม่ใช่ฉันวันนี้ลูกน่ารักอย่างอินเซสกันลูกน่ากลัวมากน่ากลัวที่แหมได้บอกฉันต้องเริ่มบดดิ้งนี้ให้บอกกับเรื่องนี้ทีไปกันเถอะเดี๋ยวคนจะกลัวใช่เอาละครับวันนี้พวกเราโอ้โหคินพอสพาพวกเราไปไกลมากมาก
เราก็อยากให้ทุกคนพาพวกเราไปไกลกว่ากินพอชอีกเพราะว่าอยากเห็นแบบนี้ครับเอามาคุยมาบอกกันเนาะแต่ว่าวันนี้ของพวกเรา4คนต้องลาแล้วจริงๆครับเจอกันในคลิปหน้านะมีอะไรมาคุยมาคอมเมนต์กันนะจ๊ะเดี๋ยวอีกครับสวัสดีครับ